ตามมาดูสวัสดีค่ะวันนี้ทำซาคู่หน้ากะทินะคะมาแลกกันมาทำพลื้นะคะแชร์ได้บางมีว่ามันล่ามีข้าวโพดตั้งน้ำนะคะให้เดือดหลังจากนั้นเราก็ใส่ว่ามันล่าปอดสุกกาเราก็ใส่ซาคูเลยซาคูหน้าโปเก้ค่ะจากปัทลุงไปอุดหนุนผลิตภัณฑ์เข้ามาลองทำดูว่าอร่อยไหมหลังจากนั้นเราก็น้ำเดือดเราก็ใส่ซาคูเขาบอกว่าใส่ไปเรื่อยแล้วก็คนไปยามันติดกันซาคูนี่ประมาณ200กรัมนะคะที่เราแบ่งชายเสร็จแล้วนะคะอันนี้เรากวนไปเรื่อยๆอย่าให้มันติดทองกวนให้มันมีข้าวๆมันตากรอบน้อยๆอะค่ะแล้วก็เป็นอันหวานแซ่บแล้วจากนั้นเราก็เติมน้ำตาลเติมเกลือลงไปนิดน้อยรสชาติพอประแล่มประแล่มวันนี้เราใส่อันนี้ด้วยนะคะใส่ข้าวโพดลงไปใส่เกลือนะคะเติมน้ำตาลลงไปค่ะน้ำตาลเนี่ยค่อยๆเติมนะคะเป็นอันหวานแซ่บนะคะซาคูของเรามีไส้ซาคูไส้ข้าวโพดแล้วก็ว่ามันล่าตอนนี้เราทำเคี่ยวกะทินะคะเราใช้กะทิกรองค่ะเดี๋ยวเราใส่เกลือนิดน้อยนะคะพอรสชาติพอปลาเล่มปลาเล่มเสร็จแล้วค่ะซาคูหน้ากะทิอยู่มองน้องต้องทำกินเองอยากกินต้องได้กินสวัสดีค่ะ